วัสดีครับผมนาคัสครับวันนี้นะครับผมจะมาทดลองดูว่านะครับด้วยเงิน20บาทนะครับจะสามารถซื้อน้ำแข็งชนิดไหนได้ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็น้ำแข็งในปริมาณ20บาทเนี่ยชนิดไหนจะสามารถทำความเย็นได้สูงสุดนะครับแล้วก็ชนิดไหนจะอยู่ได้นานที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าน้ำแข็ง20บาทจะทำความเย็นได้ขนาดไหนไปดูเลยชนิดแรกครับที่เราจะมาทดลองนะครับคือน้ำแข็งมือครับผมหรือน้ำแข็งจักหรือน้ำแข็งแล้วแต่จะเรียกครับแต่ว่ามันคือน้ำแข็งที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมฮะนี่ผมซื้อมาทั้งหมด4ก้อนครับ20บาทเรามาดูกันครับว่าน้ำแข็งชนิดนี้20บาทจะได้น้ำเย็นขนาดไหนครับนี่ครับผมจะใช้หม้อในการตวงครับน้ำอันนี้ครับมีอุณหภูมิอยู่ที่33องศานะครับน้ำปริมาณ2หม้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาหยอดอันนี้ดูนะครับว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเททิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีครับเพื่อให้อุณหภูมิคงที่ครับพอผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับก็จะเห็นได้ว่าน้ำแข็งครับจะเหลืออยู่ประมาณก้อนแค่นี้ได้อุณหภูมิตอนนี้นะครับอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับผมน้ำแข็งชนิดต่อไปนะครับที่จะมาทดลองก็คือนี่ครับน้ำแข็งเกล็ดครับผมเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าน้ำแข็งเกล็ดเนี่ยจะได้อุณหภูมิเท่าไหร่ขั้นแรกครับเทน้ำเก่าทิ้งเทน้ำลงไปครับหม้อที่1แล้วก็ลองน้ำหม้อที่2ครับผมระหว่างนี้เราจะทำการใส่น้ำแข็งเกล็ดลงไป8บาท6บาทอันนี้ดูน่าจะเย็นมากนะคือมันเย็นเร็วมากแต่ว่าน้ำแข็งเกล็ดเนี่ยฮะรู้สึกว่าจะละลายเร็วมากเลยฮะผมคิดว่าถ้าเราเทหม้อที่2ลงไปเนี่ยก็อาจจะละลายไปหมดเลยนะฮะต้องมาลองดูนะครับนี่ฮะเริ่มละลายหมดแล้วฮะหม้อที่2ครับผมเทลงไปซึ่งผมปรากฏว่าน้ำแข็งละลายเกือบหมดเลยนะฮะทิ้งไว้10นาทีครับแล้วเรามาดูกันว่าอุณหภูมิน้ำจะอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับโอเคครับหลังจากที่ผ่านไป10นาทีนะครับอุณหภูมิที่ได้คือ23องศานะครับซึ่งน้อยกว่าตอนที่น้ำแข็งยังละลายไม่หมดตอนที่น้ำแข็งยังละลายไม่หมดเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่20องศานะครับแต่ว่าพอน้ำแข็งละลายหมดแล้วนะครับแล้วผ่านไป10นาทีอุณหภูมิอยู่ที่23องศาครับโอเคครับหลังจากที่ผ่านไป10นาทีนะครับน้ำแข็งก็ละลายหมดตั้งแต่เทน้ำหม้อที่2ลงไปนะครับน้ำแข็งก็ละลายหมดแล้วนะฮะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาเป็น23องศานะครับต่อไปครับผมน้ำแข็งหลอดนะครับตามร้านโชห่วยนะครับซึ่งบอกได้นะครับว่าจะเอากี่บาทอันนี้ผมก็ซื้อมา20บาทตามโจทย์ของเรานะครับไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับระหว่างรอน้ำถังที่2เต็มนะครับผมก็จะใส่น้ำแข็งลงไปเลย20บาทอันนี้จะเป็นการทดลองน้ำแข็งหลอดแบบว่าเทไปนะครับไม่อยู่ในถุงนะครับทีนี้ผมก็จะหย่อนที่วัดอุณหภูมิลงไปนะครับแล้วก็รอน้ำหม้อที่2เต็มอุณหภูมิก่อนเทน้ำหม้อที่2ลงไปนะครับอยู่ที่19องศานะครับเทน้ำใส่ลงไปพอเทไปน้ำแข็งยังมีเหลืออยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ่านไป10นาทีนะครับน้ำจะมีอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไป10นาทีทิ้งไว้พอหลังจากใส่น้ำถังที่2ไปนะครับแป๊บเดียวครับน้ำแข็งละลายหมดแล้วครับแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่20องศานะครับไปเดี๋ยวเราลองดูว่าทิ้งไว้ทิ้งไว้10นาทีนะครับน้ำจะอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ครับโอเคครับหลังจากผ่านไป10นาทีนะครับอุณหภูมิตอนนี้ครับอยู่ที่21องศาครับผมเราไปดูกันต่อไปเลยต่อไปเราจะลองแบบน้ำแข็งหลอดเหมือนกันครับแต่รอบนี้จะเป็นแบบยูนิตครับชนิดยูนิตก็คือแบบนี้ครับเป็นถุงละ9บาทบางทีก็8บาทนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะลองแบบว่าไม่แกะออกจากถุงนะครับดูว่าจะต่างกันแค่ไหนนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างของน้ำแข็งหลอดแบบเมื่อกี้กับแบบนี้ครับก็คือน้ำแข็งแบบนี้ครับจะค่อนข้างสะอาดกว่าน้ำแข็งที่แบบเป็นน้ำแข็งตักผักนะครับใส่น้ำแข็งไปทั้งถุงครับผม2ถุงหลังจากที่ใส่น้ำแข็งไปสักแป๊บนึงครับระหว่างรอน้ำถังที่2ครับน้ำตอนนี้ก็มีอุณหภูมิอยู่ที่30องศาครับเสร็จแล้วไปเลยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งไว้10นาทีเพื่อดูว่าน้ำนี้จะมีอุณหภูมิเย็นขนาดไหนฮะตอนนี้ครับอุณหภูมิลงมาเลยที่29องศาแล้วไปดูกันThank you.
จะผ่านไป10นาทีครับตอนนี้อุณหภูมิน้ำอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะครับน้ำแข็งนะครับก็ยังละลายไม่หมดนะครับเหลือที่เป็นก้อนแบบว่าก้อนที่ติดกันใหญ่ๆนะฮะเดี๋ยวเราลองมาเอาน้ำในนี้ผสมกันนะครับดูว่าจะมีอุณหภูมิที่เท่าไหร่ยังมีน้ำแข็งเหลืออยู่นะแต่ว่าเหลืออยู่แบบก้อนเล็กๆแค่นี้ครับนี่นะโอเคครับอยู่ที่22องศานะครับเทน้ำหม้อลงไปจากนั้นครับเอาน้ำแข็งชนิดต่อไปใส่ไปนี่ครับเป็นน้ำแข็งล็อกไอซ์นะครับแบบที่น้ำแข็งแต่ละก้อนเนี่ยครับจะไม่ติดกันเป็นคลื่นนะฮะน้ำแข็งชนิดนี้ครับมันจะสะอาดกว่าน้ำแข็งทั่วไปนะครับมาจะลองใส่น้ำแข็งนี้เลยมาลองดูครับน้ำแข็ง1กิโลไปที่ใส่ถุงเดียวนะครับไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าตามโจทย์แล้วครับ20บาทซึ่งถุงนี้มีราคา18บาทนะครับ18บาทเท่ากับน้ำแข็งยี่ห้อนี้แพงกว่าน้ำแข็งทั่วไปนะครับ1เท่าเลยทีเดียวนะครับผมใส่น้ำตามไปว่าความเย็นมันจะไม่สามารถออกมาได้ครับผมเลยจะทำการนะครับเทใส่แม่เลยใส่ไปแล้วครับแล้วมาดูกันว่า10นาทีจะมีผลเป็นอย่างไรนะครับผ่านไป10นาทีนะครับอุณหภูมิอยู่ที่29องศาครับผมน้ำแข็งชนิดนี้ครับนอกจากแพงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยปริมาณน้ำแข็งที่มันน้อยนะฮะเพียงแค่1กิโลเท่านั้นเลยทำให้มันไม่เย็นเท่าที่ควรนะครับโอเคครับหลังจากที่ทดลองไปเสร็จเรียบร้อยครับได้ผลสรุปออกมาว่านะครับน้ำแข็งกั๊กหรือน้ำแข็งมือนะครับที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมสามารถทำความเย็นได้เย็นที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ได้นานที่สุดด้วยผมว่าน้ำแข็งชนิดนี้เหมาะกับการเอามาเล่นสงกรานต์มากๆเลยครับผมส่วนน้ำแข็งชนิดอื่นๆนะครับมีความเย็นที่ดรอปลงมานะครับน้ำแข็งที่เป็นถุงละ18บาทที่ขายในเซเว่นนะครับผมว่าชนิดนั้นน่ะเหมาะแก่การเอามารับประทานมากกว่านะครับเพราะว่ามีความสะอาดสูงสุดนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับการหาซื้อน้ำแข็งครับแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างนะครับควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งานนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เท่าที่วัดมานะครับน้ำแข็งส่วนใหญ่จะมีอุณหภูมิเมื่อใส่น้ำแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ23องศานะครับประมาณนี้แต่ว่าน้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็งกั๊กนะครับหลังจากที่ใส่ลงไปในน้ำแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเนี่ยสามารถทำความเย็นได้สูงสุดถึง13องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าจากที่มันละลายช้านะครับมันทำให้มันอยู่นานแล้วก็สะสมความเย็นไปเรื่อยๆนะครับผมและผมคิดว่านะครับถ้าใช้น้ำแข็งในปริมาณที่เยอะกว่านี้นะครับก็น่าจะสามารถทำให้น้ำแข็งชนิดอื่นนะครับที่ไม่ใช่น้ำแข็งกั๊กเนี่ยก็อาจจะทำให้อุณหภูมิของน้ำครับสามารถลงไปถึง13องศาได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องของน้ำแข็งไปไม่มากก็น้อยครับและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับน้ำแข็งหรือว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ผมเอาอะไรมาทดลองหรืออยากให้เอาอะไรมาพิสูจน์นะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างนี้ได้เลยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ตรงนี้เลยแล้วก็คลิปเก่าๆอยู่ตรงนี้2คลิปนี้ตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ